สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับวันนี้มาเดี๋ยวผมจะเจาะลึกเรื่องวัดปรับจูนแล้วก็การทำ EQ ในระบบเนี่ยผมจะเปิดตัวที่ผมทำ EQ ในอุปกรณ์จริงๆในหน้างานจริงให้ดูว่าระบบแบบนี้ผมทำ EQ ประมาณไหนนะครับSound Designer สำหรับท่านที่เคยดูคลิปที่แล้วนะครับระบบเสียงนี้ก็ใช้ตัวโฟร์ซับนะครับคือผมทำแขวนโฟร์ซับด้วยแล้วก็ทำกราวซับแบบ Inward Stack ใช่ไหมครับแล้วก็ทำโฟร์ซับแบบ End File ใช่ไหมครับย้อนไปดูคลิปนั้นนะครับตอนนี้ถ้าดูที่ตัว Loudspeaker Management นะครับก็ตัวนี้นะครับผมใช้กับตัวไลเลย์ LR แล้วก็ซับวูฟเฟอร์ใช้ตัวนั้นนะครับใช้ PA2 นะครับใช้กับซับวูฟเฟอร์ทำอินเวอร์สแตกนะครับเดี๋ยวจะเจาะ EQ ให้ดูเอางี้ก่อนนะครับผมเวลาผมวัดปรับจูนนะครับเวลาผมวัดปรับจูนนะครับถ้าดูที่ตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับตอนนี้ตู้ลำโพงมันเป็น EVXLC127 นะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีตัวดอก6นิ้วอยู่รวมกับไดเวอร์เสียงแหลมนะครับแล้วก็ผ่านระบบพาสซีฟเน็ตเวิร์คข้างในนะครับเป็นพาสซีฟคอสโซเวอร์ตัดคอสที่700ดูที่คอสโซเวอร์ก่อนสำหรับท่านที่เคยเรียนก็คงรู้ว่ามันมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกคอสโซเวอร์แล้วก็เรื่องของอะคูสติกคอสโซเวอร์ใช่ไหมครับอะคูสติกคอสโซเวอร์ก็คือผลที่เกิดจากการแบ่งแยกความถี่ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์แล้วพอมารวมกันในเชิงอะคูสติกนั้นมันจะมีผลที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่นั้นว่ามีส่งผลต่อการเดินทางมากน้อยแค่ไหนเรื่อง reflection เรื่องการแทรกสอดเรื่องการสูญเสียในเชิงอากาศหรือ air absorption อะไรประมาณนี้นะครับเอาที่หนึ่งนะครับเอาที่หนึ่งก็คือตัวผมทำเป็นตัว flow sub นี่นะครับถ้าดูกราฟตรงนี้นะครับเอาที่หนึ่งเนี่ยผมทำเป็น flow sub ก็คือ sub แขวนนะครับไม่ใช่ sub วางพื้นนะครับทำเป็นไฟล์เห็นไหมครับผมทำยังไงนะครับผมทำไมผมต้อง invert phase ตัว flow sub นะครับว่าธรรมชาติของซับวูฟเฟอร์เนี่ยเวลามันอยู่กับพื้นเนี่ยเราจะได้ความดังเพิ่มที่3 dB เวลามันรีเฟล็กกับพื้นและความดังมันจะเพิ่มมันจะแน่นแต่เวลาเรายกซับวูฟเฟอร์ลอยขึ้นไปเนี่ยครับพอลอยขึ้นไปเนี่ยมันมีความต่างเวลาเกิดขึ้นกับจุดที่เรฟเฟรนซ์หรือจุดที่วัดหรือจุดที่ฟังเพราะมันมีความต่างเวลาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความต่างเวลาเยอะก็คือมุมเฟสนั้นเปลี่ยนเยอะใช่ไหมครับเปลี่ยนเยอะจนเอาออฟเฟสเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องกลับเฟสเพื่อให้มันอินเฟสณจุดที่วัดหรือจุดที่ฟังใช่ไหมครับดังนั้นโฟลซับจะมีปัญหามากเวลายกลอยขึ้นมันจะมีการสูญเสียในเชิงเวลาเยอะขึ้นพอเยอะๆขึ้นจนเอาออฟเฟสเพราะฉะนั้นถ้าแขวนซับขึ้นไปแล้วไม่กลับเฟสเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีเนื้อเพราะว่ามันเกิดการสูญเสียในเชิงเวลาเยอะใช่ไหมจนเอาออฟเฟสทีนี้ดูทฤษฎีนี้นะครับนี่ง่ายๆสำหรับท่านที่เคยเรียนผลรวมมันมีอยู่3อย่างผลรวมอย่างง่ายอินเฟสชิฟเฟสเอาออฟเฟสแต่ในชีวิตจริงมันมีเรื่องของความต่างมุมต่างเวลานี่เยอะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีความถี่เดียวที่กำเนิดออกจากแหล่งกำเนิดอย่างเช่นดอกลำโพงนะครับมันมีหลายความถี่ซ้อนกันอยู่แล้วกำเนิดออกมาทีเดียวนึกภาพเสียงดนตรีชิ้นหนึ่งกำเนิดปึ้งออกมาเนี่ยมันซ้อนอยู่และกำเนิดออกมาทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเวลามารวมกันแล้วเกิดผลต่างมุมต่างเวลานี่เขาเรียกว่าผลรวมเชิงซ้อน
ในหนังสือของผมก็เขียนนะครับสำหรับท่านที่ได้หนังสือไปนะผลรวมเชิงซ้อนเนี่ยมันเป็นผลรวมที่ขึ้นอยู่กับความถี่ด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูในเรื่องของวัฏจักรของเฟสเนี่ยนะครับเวลามันสูญเสียมีความต่างมุมต่างมุมก็คือต่างเวลานั่นแหละต่างมุมหรือต่างเวลาเนี่ยผลรวมที่เกิดขึ้นมันก็จะหักล้าง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 จนหายไปนั้นโฟซับเหมือนกันเวลาเรายกขึ้น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 เนี่ยผลรวมแทนที่มันจะอยู่ในโซนสีเขียวนี้มันไม่ใช่มันหักล้าง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 จนหายไปเพราะนั้นที่เราสปีกเกอร์แมเนจเมนต์นะครับนี่ให้ดูช่องสีชมพูนี้ที่โฟซับที่เราสปีกเกอร์แมเนจเมนต์ที่โฟซับผมก็เลยต้องกับเฟดมันซะเพื่อให้มันมารวมกันที่หน้าจุดที่เราวัดเพื่อให้มันตรงเฟสหน้าจุดที่เราวัดเพราะมันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของ acoustic crossover ทฤษฎีนี้เวลาเราตัดคอร์ดในเชิงอิเล็กทรอนิกส์มันมีเรื่องของตัวเฟสสโลปด้วยเพราะเฟสสโลปส่งผลต่อมุมเฟสแน่นอนมุมเฟสส่งผลต่อเวลาแน่นอนครับนี่เรื่องของ acoustic crossover ที่ต้องเข้าใจก็คือจากซอสมาใช่ไหมเราแบ่งเพื่อให้มันออกดอกลำโพงเสียงแหลมเสียงกลางเสียงโลอะไรก็แล้วแต่นะครับพอแบ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นจากการแบ่งนั้นพอมารวมกันในสภาวะเชิงอะคูสติกนั้นนะครับเนี่ยจุดที่เกิดตัวคลับปิ้งโซนเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยผลนั้นมันจะเกิดขึ้นอยู่3อย่างหนึ่งก็คือcombine shape ก็คือรวมกันถ้ามันอินเฟสกันมันจะรวมกันถ้าพอมาถึงณจุดที่ reference หรือฟังหรือจุดวัดเนี่ยถ้ามันชิฟเฟสกันมันก็จะแฟลตแล้วว่าถ้ามัน out of phase กันมันก็จะหักล้างนี่ก็คือผลรวมในเชิง acoustic crossover อันนี้ถึงคือสิ่งที่เข้าใจดังนั้นเราตัดคอร์ดเราตัดคอร์ดในเชิงอิเล็กทรอนิกส์แบบไหนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในชีวิตจริงนะครับมันเป็นผลรวมเชิงซ้อนที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ของเสียงสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนมันส่งผลต่อผลรวมเชิงซ้อนใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็เลยต้องอินเวอร์ตเฟสซะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำ EQ นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว flow sub ให้ดูเส้นสีเขียวนี่ก็คือ flow sub ที่ผมทำ EQ เสร็จสับนะครับก็ประมาณนี้เพราะตู้ลำโพงตอบสนองประมาณ45เฮิร์ตซ์จนถึง200นะครับเป็น flow sub 15นิ้วนะครับแล้วก็สร้างเชฟให้เข้ากับ round contour อย่างที่เคยบอกก็ไปดูที่คิวเนี่ยก็ความชันก็เลือกเป็นตัวบัตเตอร์เวิร์ดนะครับเนี่ยให้ดูที่ความชันโลนะครับโลกับมิดโลเนี่ยกับนี่ผมเลือกเป็นตัวบัตเตอร์เวิร์ดบัตเตอร์เวิร์ดก็คือให้มันพอซัมมิ่งปันให้มันบวกพลังงานเพิ่มใช่ไหมacoustic crossover จำได้ไหมครับแล้วก็ EQ ก็ผมก็คัด152เนี่ยผมใช้ EQ อยู่2ตัวครับที่ flow sub นะมี100เฮิรตซ์ลบ7แล้วก็152ลบ10เห็นไหมครับเพื่อให้มันเป็นเพื่อให้มันเป็นเชฟแบบนี้เชฟแบบเส้นสีเขียวเนี่ยให้มันเข้า roundness contour หัวมนุษย์นะครับอันนี้ flow sub นะแล้วก็ไลอะเลอันนี้มิดไฮกับมิดโลเห็นไหมครับนี่เส้นสีแดงคือตัว6นิ้วรวมกับไดรเวอร์เสียงแหลมนะครับแล้วก็
ส้นสีเขียวก็คือดอก12นิ้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับ60เฮิรตซ์ขึ้นไปดูที่อิเล็กทรอนิกส์ครอสโอเวอร์นะครับถ้าดูที่อิเล็กทรอนิกส์ครอสโอเวอร์นะครับนิมิโลนี่ผมก็จะตัด60เฮิรตซ์นะครับดอก12นิ้วนะครับนี่ผมก็จะตัด60เฮิรตซ์จนถึง 2,000 เฮิรตซ์ตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมิดไฮนะครับตัวมิดไฮนี่ผมก็จะตัดที่700เฮิรตซ์จนถึง 16,000 เฮิรตซ์นะครับตามผู้ผลิตแนะนำนะครับผมก็จะทำเป็นลิงวิดนะครับให้มันราบเรียบนะครับจะได้สมูทด้วยเพราะว่าการตัดคอร์สในเชิงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมุมความชันเนี่ยมันส่งผลต่อลักษณะการกระจายคลื่นหน้าตู้ด้วยนะครับบัตเทิลเวิร์ดเป็นยังไงลิงวิดเป็นยังไงมันมีทฤษฎีเทียบอยู่นะครับโอเคแล้วก็เห็นไหมครับถ้าดูค่าที่ดีเลย High นี่ผมดีเลย์ไป2มิลลิเซกนะครับส่วนมิดโลดีเลย์ไป4มิลลิเซกนั่นคืออะไรคอนเซปต์อย่างนี้ก่อนตอนนี้ผมทำเป็นตัว N file นะครับ N file เนี่ยระยะก็คือ1ส่วน4แลมดาของความถี่ที่เลือกนั้นผมก็ต้องหน่วงชุดไลน์อะเรย์ทั้งหมดเนี่ยให้มันอินเฟดออกให้มันอินเฟดกับตัวโฟลซับนะแล้วก็แล้วทำไมมิดโลต้องเป็น4มิลลิเซกเพราะบวกเพิ่มตัว N file ไงครับเพราะว่าตัวดอกมิดโลเนี่ยนะครับตัวดอกมิดโลเนี่ยมันต้องอินเฟดตัวดอก12นิ้วในไลน์อะเรย์เนี่ยมันต้องอินเฟดกับตัวโฟลซับที่แขวนข้างหลังผมก็เลยต้องหน่วงให้มันเป็น1ส่วน4ไซเคิลของความถี่ที่เลือกประมาณ70เฮิรตซ์เนี่ยให้มันอินเฟดนะครับแล้วก็บวกเพิ่มค่าดีเลย์ของไลน์เลย์ทั้งหมดอีก2ก็เป็น4นะครับให้ดูแล้วก็ EQ นี่ให้ดูนี่ถ้าตอนนี้ก็คือตัวเส้นสีแดงคือตัวมิดไฮ6นิ้วกับเสียงแหลมแล้วก็12นิ้วก็คือตัวมิดโลนะครับมันมีโลในนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นต้องทำให้อินเฟดกับโฟร์ซับมันจะได้เสียงพันมากขึ้นนะครับผลรวมในเชิงอะคูสติกคอนเซิร์ฟเวอร์จำได้ไหมครับแล้วก็เส้นสีน้ำตาลนี่ก็คือยังไม่อินเฟดนะครับต้องดูตรงนี้ในส่วนที่ทับกันนี่นะครับส่วนที่ทับกันนี้ในช่วงของเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวเนี่ยยังมีอินเฟดก็คือมันมีความต่างเวลาใช่ไหมครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องทำไทม์อะไลเมนต์มันมีความต่างเวลาหน้าจุดอ้างอิงมันก็ยังที่วัดตั้งไม้วัดหรืออ้างอิงการฟังเนี่ยมันก็ยังไม่มีพลังงานนะครับทำยังไงก็ให้มีพลังงานก็ต้องทำการจัดตำแหน่งกันโพงเขาเรียกว่าการทำไทม์อะไลเมนต์นะครับผมก็นี่พอทำให้อินเฟดเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีออกสีแดงเห็นไหมครับจะเป็นเส้นนี้อันนี้อินเฟดให้ดูช่วงนี้นะครับเส้นสีน้ำตาลคือระหว่างตัวดอก12นิ้วกับดอก6นิ้วกับมิดไฮรวมเนี่ยมันยังไม่อินเฟดช่วงที่มันคัพโปกันนะครับแล้วก็เช่นสีออกเป็นสีแดงนี่ก็คืออินเฟดนะครับเพราะนั้นเวลาเราแบ่งแยกโซนก็จะมีสำคัญในส่วนของคัพปิ้งโซนเวลาเราตั้งไมวัดนะครับผลรวมที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีความต่างเวลาตรงนั้นอยู่คัพปิ้งโซนมันจะไม่มีพลังงานนะครับเมื่อทำอะไรเม้นลำโพงแล้วในส่วนของคัพปิ้งโซนเนี่ยมันจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นก็คืออินเฟดกันแหละง่ายๆนะครับแค่นั้นเลยนะครับ
เพราะนั้นวิธีดูในเรื่องของacoustic crossover เนี่ยนะครับในส่วนของ combine zone ที่เป็นโซนที่หักล้าง cancellation zone นะครับมันจะเป็นโซนแคบๆนะครับเราต้องทำโซนตรงนี้ให้มันเกิดผลรวมที่ดีขึ้นให้ได้นี่คือสาเหตุที่เราต้องทำ time alignment แค่นั้นเลยครับเพราะนั้นเหมือนกันในกราฟของผมเห็นไหมครับพอวัดรวมเนี่ยในส่วนของมิดไฮกับมิดโลเนี่ยมันอินเฟสตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตรงแคบๆแล้วมันอินเฟสดูนี่ยังไม่อินเฟสนี่อินเฟสครับนี่ส่วนนี้นะครับสีน้ำตาลนี่ยังไม่อินเฟสเพราะอินเฟสเพิ่มมีพลังงานเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับนี่คือทำอะไรจากนั้นนะครับให้ดู EQ ตัวมิโลเนี่ยมิโลก็ทำ EQ ประมาณนี้นะครับมี700เฮิรตซ์ลบ2แล้วก็400เฮิรตซ์ลบ3แล้วก็160เฮิรตซ์ลบ5นะครับแล้วก็ตัวไฮนี่ก็มีบูสต์ด้วยนะครับมี10,000เฮิรตซ์นี่บวก3นะครับแล้วก็ทำไมผมต้องบูสต์เพราะว่าให้ทำให้เข้าเชฟเราเนี่ยแล้วก็960เฮิรตซ์ลบ6 3,800 เฮิรตซ์ลบ5เห็นไหมครับนี่ไอ้นะครับนี่ก็ทำ EQ มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำตัวโฟร์ซับนี่ให้อินเฟสกับตัวท็อปด้วยอันนี้ท็อปอันนี้โฟร์ซับนะครับนี่เส้นเฟสตรงนี้นะครับดูที่ช่องเฟสตรงนี้นะครับส่วนที่ทับกันก็ทำให้อินเฟสกันซะนะครับเพราะนั้นผลรวมที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นนี่เป็นเส้นสีฟ้านี้ก็คือตัวฟูลท็อปทั้งหมดทั้งตัวไลเลทั้งตัวซับแขวนที่แขวนอยู่ข้างหลังไลเลก็จะเป็นเส้นสีฟ้านี้ก็จะเกิดแล้วก็ที่สำคัญทำ EQ รวมให้มันเข้าเชฟนะครับเนี่ยอินเฟสกันปุ๊บใช่ไหมไอตัว EQ รวมเนี่ยคือเส้นสีฟ้าเนี่ยไล่ก็มันต้องเข้าเชฟกับ rounded contour ด้วยงั้นทำ EQ เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเข้าเชฟจำได้ไหมครับถ้าที่เรียนพื้นฐาน rounded contour ของหูมนุษย์เป็นแบบไหนต้องทำให้มันเข้าเชฟพอเข้าเชฟยังไงก็เพราะเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผมวัดกราวซับก็ทำนำในส่วนของ clipping zone ให้มันอินเฟสกันนะครับในช่องแดงนี้นะครับก็คือทำให้อินเฟสกันนะครับสำหรับท่านที่ดูตัวเส้นกราฟนี่ไม่เป็นนะครับก็ไปย้อนดูคลิปผมนะครับวิธีดูเส้นกราฟเฟสนะไปย้อนดูนะครับอินเฟสกันแล้วก็ทีนี้โลก็ต้อง EQ นะครับนี่โลก็ผม42เฮิรตซ์บวกไป6 dB แล้วก็97เฮิรตซ์ลบ8 dB อันนี้ EQ low นะครับแล้วก็เพราะว่าทำไมผมต้องทำแบบนี้ทำให้มันเข้าเชฟราวเน็ตครับตัวลำโพงใดก็ตามต้องทำให้เข้าเชฟราวเน็ตอันนั้นกราฟที่วัดได้มันก็เลยเป็นแบบนี้นี่เป็นเชฟนี้เชฟเส้นสีส้มๆเนี่ยเป็นเชฟที่เข้ากับราวเน็ตเพราะนั้นเวลาวัดรวมทั้งหมดนะครับนี่คือเส้นสีฟ้าเข้มเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเอาเส้นเฟียพอวัดรวมนะครับนี่ฟูลท็อปทั้งหมดอันนี้ก็คือฟูลท็อปทั้งหมดระหว่างตัวไลเลที่อินเฟสกับตัวซับแขวนแล้วก็นี่กล่าวซับทำให้อินเฟสกันปุ๊บแล้วก็มันจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าดูค่าดีเลย์ผมก็ดีเลย์ขาเข้าไป 6.5 มิลลิเซกของซับวูฟเฟอร์ที่วางพื้นนะแล้วก็อินเวอร์สแตรกอินเวอร์สแตรกผมก็ดีเลย์ประมาณ
3.9 มิลลิเซกก็คือวัดวิธีวัดอินเวอร์สแตกง่ายๆก็คือตัวนี้เรามองมุมบนตัวซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็วัดจากกลางหน้าดอกอ้อมไปนะครับอ้อมไปแล้วก็หารด้วยความเร็วเสียงคูณด้วย 1,000 ก็ออกมาเป็นค่าที่หน่วงแล้วก็กับเฟสรัศมีโพลาร์แพทเทิร์นก็จะออกเป็นคาร์ดิออยด์กึ่งไฮเปอร์คาร์ดิออยด์นะครับงั้นผมก็หน่วงที่ประมาณนี้ตัวนี้ 3.9 แล้วก็ดีเลย์อินพุตนะครับเข้าไปเพื่อให้ระหว่างท็อปทั้งหมดที่เป็นไลน์อาร์เรย์นะครับที่รวมกับซับแขวนที่ทำเอ็นไฟที่ 1/4 ไซเคิลแล้วแล้วก็อินเฟสตัวกาวซ้ำนี่เข้าไปอีกรวมกันทั้งหมดออกมานะครับก็จะเป็นตัวกราฟนี้นี่งั้นฟูลซิสเต็มก็จะเป็นกราฟนี้ข้อดีของลำโพงชุดนี้คืออะไรนะครับนี่คือไอ้ผมบอกเสมอว่าเวลาเราทำงานเมื่อมีผลต่างในเชิงเวลาน้อยก็คือเอาออฟเฟสนี่น้อยคอมฟิวติ้งนี่น้อยพอน้อยปุ๊บความลีเนียมันจะเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าดูเส้นเฟสเนี่ยระหว่างตั้งแต่ประมาณ200เฮิร์ตจนถึง 3,000 เฮิร์ตเนี่ยนะครับมันมีผลต่างในเชิงเวลาเนี่ยน้อยพอมีผลต่างในเชิงเวลาน้อยมันเป็นเรื่องของผลรวมเชิงซ้อนใช่ไหมสำหรับท่านที่อ่านหนังสือของผมพอมีผลต่างในเชิงเวลานี่น้อยมันเกิดผลทำให้การเอาออฟเฟสหรือการเกิดคอมฟิวเตอร์ลิงนี่น้อยพอคอมฟิวเตอร์ลิงนี่น้อยความลีเนียมันจะเกิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่ง FIR ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องพึ่ง FIR ฟิลเตอร์เลยพอผลต่างในเชิงเวลาน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งลีเนียเดินจากซ้ายไปขวาหน้าหลังนี่เสียงมันก็เฉลี่ยไม่มีแทบไม่มีความต่างถ้าเกิดผลต่างในเชิงเวลานี่น้อยใช่ไหมครับแค่นั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมมาเจาะให้ดูเรื่องโฟลซับเรื่องไลเลแล้วก็ผมทำเกนเชดดิ้งอะไรด้วยนะครับนี่แล้วก็เกนเชดดิ้งอย่าลืมนะครับนี่เนี่ยแล้วก็เรื่องเกนเชดดิ้งอย่าลืมเวลาเราทำงานกับไลเลเนี่ยเราต้องทำให้ครบ3อย่างถ้าทำได้นะครับแต่2อย่างที่ต้องทำคือ1คือปรับมุม2เรื่องเกนเชดดิ้งเพราะนั้นผมเฉลี่ยเกนด้วยนะครับให้ดูนี่แล้วก็ที่วอลลุ่มตัวโพแอมเนี่ยผมมีการเฉลี่ยเกนด้วยเห็นไหมครับตอนนี้มันไม่ได้แบ่งไอ้ราวสปีกเกอร์แมเนจเมนต์มันไม่ได้แบ่งผมก็เลยต้องใช้วอลลุ่มเฉลี่ยเกนเอานะครับนี่ถ้าดูในนี้และระบบก็จะเป็นตัวนี้นะครับทำตัวไลเลให้อินเฟสกับโฟร์ซับทำ EQ ให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะครับทำ EQ ให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นทำไลเลให้อินเฟสกับโฟร์ซับจากนั้นนวงตัวกราวซับนี่ที่ทำอินเวอร์สแตกเรียบร้อยนี่เข้าหาชุดท็อปนี่ทั้งหมดก็เรียบร้อยนะครับทำไลเอเลให้เสร็จสับนู่นนี่นั่นทำ EQ ทำดีเลย์ระหว่างตัวมิดไฮกับมิดโลให้อินเฟสจากนั้นน่วงชุดไลเอเลทั้งหมดให้อินเฟสกับชุดโฟร์ซับนะครับจากนั้นน่วงชุดกราวซับให้อินเฟสกับชุดท็อปทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นผลรวมที่มีความต่างเวลาน้อยความลีเนียร์ก็จะเกิดเองแค่นั้นเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆนะครับท่านที่เรียนไปแล้วก็ผมถือว่ามาอัปเดตความรู้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ